ดร.ณัฐขอพูดบ้างเป็นครั้งสุดท้ายหลังถูกพาดพิงลั่นไม่ใช่การแฉดร.ณัฐขอพูดบ้างเป็นครั้งสุดท้ายหลังถูกพาดพิงลั่นไม่ใช่การแฉดร.ณัฐขอพูดบ้างเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากน้ำหวานเดอะเฟซตั้งโต๊ะแถลงข่าวเคลียร์ปมดราม่าที่ไม่เคยออกมาพูดเมื่อวันที่14ธันวาคม63ที่ผ่านมาโดยน้ำหวานได้ออกมาย้ำถึงการเซ็นใบหย่าพร้อมเผยถึงความสัมพันธ์กับอดีตสามีที่มีการงัดหลักฐานการนอกใจของดร.ณัฐวุฒิม้าแก้วหรือดร.ณัฐก่อนที่จะมีรักครั้งใหม่กับไฮโซแชมป์ดร.ณัฐแฉความจริงอาจซ่อนอยู่ในไอจีกลัวมีคนผิดมากกว่าท้าตาดีลองสืบค้นน้ำหวานโชว์ใบอย่างงัดหลักฐานแฉอดีตสามีนอกใจโต้คบซ้อนไฮโซแชมป์ล่าสุดดร.ณัฐโพสต์ไอจีสตอรี่ขอแถลงข่าวอย่างชัดเจนถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังมีคนพาดพิงถึงบุคคลที่3รวมถึงบุพการีของตนจึงได้ขอนัดสื่อมวลชนมาแถลงข้อเท็จจริงในวันศุกร์ที่18ธันวาคม63ผ่านข้อความกล่าวว่าผมได้อ่านคอมเมนต์ต่างๆและผมเข้าใจในสิ่งที่คนอ่านตีความตามที่สื่อได้เผยออกมาและตอนแรกตั้งใจจะไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆทั้งสิ้นแต่มีข้อความถูกส่งมาจากคนบางกลุ่มและพาดพิงถึงบุคคลที่3และบุพการีของผมเลยตัดสินใจขอให้สัมภาษณ์วันศุกร์ที่18เทคนี้เวลา15 นาฬิกาที่55มอเตอร์เรียบทางด่วนคาดหวังว่าจะเป็นการให้สัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดครั้งนี้ไม่ใช่การแถลงไม่ใช่การแฉแหกแดกด้านอะไรทั้งนั้นนะครับแต่จะเป็นการตอบคำถามและอธิบายและแสดงออกถึงตัวตนของผมจริงๆฉะนั้นอย่าคาดหวังความแซ่บนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรู้จักกันแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคุณอาจจะรับผมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนานาจิตตังส่งข้อความพร้อมกับข้อความทิ้งท้ายในไอจีว่าให้ผมอธิบายแล้วให้ทุกเรื่องเป็นแค่อดีตได้ไหมครับI'm not afraid to die.